สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมิมคิมินไม้ค่ะทุกคนคะวันนี้มันก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับวิดีโอเลคชั่นคือวิดีโอเลคชั่นที่มิมจะทําวันนี้นะคะนับได้ว่าหลังจากที่ผ่านการปล่อยสลีแอนเพย์มาประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคะทุกคนสเตจนี้นับเป็นสเตจที่2ของเพลงนี้นะหลังจากปล่อยมา1เดือนเต็มๆนะคะกับสลีแอนเพย์ในรายการ Youth and Melody EP ที่8ค่ะทุกคนซึ่งที่สาวๆได้แสดงเพลงนี้บนสเตจเนื่องจากว่าสาวๆได้รับชัยชนะประจำสัปดาห์นะคะได้ที่1นะซึ่งกฎกติกาประจำวีก็คือผู้ที่ชนะได้ที่1จะได้รับสิทธิพิเศษในการแสดงสเตจในรายการนะคะทุกคนซึ่งสาวๆก็ได้นำเพลง Slay and Play มาขึ้นแสดงในรายการด้วยนะแต่ว่าน่าเสียดายมากๆนะคะที่เนเน่ไม่สบายนะคะทุกคนก็คือหลังจากที่เนเน่อัดสเตจของเพลงตั้งจื่อเฉียงเสร็จเนี่ยน้องก็ไม่ได้อยู่ถ่าย Slay and Play ต่อนะคะน่าจะไม่ไหวจริงๆนะก็อยากให้เนเน่รักษาสุขภาพแล้วก็หายไวๆนะคะทุกคนแต่ว่าความคีปวงของบอนบอนก็คือแบบมีการเว้นตำแหน่งว่างให้น้องเนเน่ด้วยนะคะแล้วก็ท่อนที่เนเน่ร้องก็ไม่มีใครมาร้องแทนนะคะก็ยังปล่อยว่างอยู่อย่างนั้นนะทุกคนคือประทับใจกับความเป็นทีมเวิร์คของสาวๆลูกกวาดมากจริงๆโอเคเราไม่รอช้าเรามาเริ่มรับชมสเตจนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มเนี่ยอีฝ่ายก็มีแบบว่าจับไหล่ทิพย์ทุกคน就显。这里。แล้วก็ได้ยินเสียงท่อนนี้ชัดอยู่นะเดลิวฮัยอีฟ่าอีฟ่าดูแบบผิวดูสว่างมากเลยทำผมสีบอนนะทุกคนเสียงนี่นี่นะคะก็เว้นท่อนร้องของเนเน่ไว้นะโอ้มีแดนเซอร์ด้วยโอ้ยคิดถึงเน่เลยท่อนเน่กับซีลินนะ
ตอนจบก็ยังเว้นตำแหน่งนี่ไว้เลยนะคะทุกคนนี่นับว่าเป็นการแสดงสเตจเพลงสเลย์แอนด์เพลงครั้งที่สองนะนับตั้งแต่เพลงถูกปล่อยออกมานะผ่านมาเดือนหนึ่งเพิ่งได้ขึ้นสเตจเพลงนี้ครั้งที่สองเองอะทุกคนเสียดายที่ว่าเนเน่ไม่สบายนะคะทำให้ขึ้นสเตจไม่ได้แต่ว่ายังไงก็ต้องสุขภาพต้องมาก่อนนะต้องรักษาตัวเองให้หายก่อนสเตจหน้าๆก็ยังมีนะคะไม่ใช่ว่ามีแค่สเตจนี้สเตจเดียวนะแล้วก็ชอบความแบบว่าเป็นมิตรภาพของสาวๆลูกหวาดอ๋อคือแบบสาวๆแบบเหมือนเป็นแบบว่าเป็นครอบครัวทุกคนดูแลกันเหมือนเป็นครอบครัวนะคะดีมากๆแล้วก็ชุดก็น่ารักดีนะมิว่าแต่มิไม่ชอบชุดในที่ถ่ายแดนซ์วิดีโอมากกว่านะถ้าใส่ชุดคอสตูมในแดนซ์วิดีโอขึ้นมากรี๊ดแน่เลยแต่มิก็อยากเห็นเนเน่ใส่ชุดในแดนซ์วิดีโอขึ้นสเตจด้วยเอาจริงก็อาจจะเป็นสเตจหน้าก็ได้อาจจะเห็นคอสตูมแบบนั้นขึ้นมาแสดงเพลงนี้ก็ได้นะคะทุกคนไม่แน่ไม่แน่ก็นั่นแหละค่ะจบแล้วนะคะกับรีแอคชั่นวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งดุงทิงดุงทิงเพื่อติดตามคลิปที่มันจะปล่อยออกมาหน้าหน้าด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้เป็นไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย Get down, burn down the ship, turn down, turn down.